นับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606ส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะบอกด้วยว่าเกิดจังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งข้อมูลวันในปีเกิดเข้ามานะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่จะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่ากลางสัปดาห์แบบนี้12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะแม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ยังสามารถจัดสรรเวลาได้ลงตัวเหมือนกับในเรื่องของหัวใจเช่นเดียวกันนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าไปก้าวก่ายงานของบุคคลอื่นนะคะวันนี้จะต้องจัดการหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็การลงทุนค่อนข้างสภาพคล่องแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะคะการจัดสรรปันส่วนจัดวางระบบระเบียบอันนี้สำคัญมากจริงๆเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะต้องพึงพอใจในสิ่งที่มีแม้ว่าวันนี้จะติดขัดหรือไม่สามารถขยายกิจการได้ก็ตามนะคะส่วนเรื่องของหัวใจถ้ามีโอกาสเริ่มก็ขอให้ได้เริ่มเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทรวมไปถึงใครที่อาจจะมีสภาพคล่องค่อนข้างติดขัดนะวันนี้รายจ่ายก็มีมามากเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่มีปัญหาอดทนให้มากค่ะแล้วจะผ่านพ้นไปได้เน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่ารีบร้อนนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงการกระจายการลงทุนด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสภาพคล่องไม่ค่อยจะเอื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนเองก็ตามวันนี้จัดวางระบบระเบียบการใช้จ่ายให้ดีนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดการติดขัดได้เน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีบลอนเงินค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานอะไรที่มันไม่สำคัญปล่อยผ่านไปบ้างก็ได้นะคะระวังจะทำงานไม่ทันตามระยะเวลาส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสติดลบมากกว่าบวกนะคะใช้จ่ายระมัดระวังด้วยก็แล้วกันเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การเสียทรัพย์เรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพมีความจำเป็นมากจริงๆนะวันนี้อาจจะต้องดูแลหรือว่าตรวจเช็คร่างกายตัวเองบ้างส่วนในเรื่องของหัวใจให้ระวังการทำผิดต่อศีลธรรมอันดีไม่ว่าจะเป็นมือที่3หรือว่านะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ของใครก็ตามเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าหวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกที่มากดดันวันนี้อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างบีบบังคับนะคะอดทนให้มากๆแล้วก็ทบทวนเองให้ดีว่าเราทำดีมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้สำรองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะตรวจเช็คสุขภาพเรื่องของรถราด้วยนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าให้อดีตทำให้ปัจจุบันไม่มีความสุขวันนี้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากจนเกินไปเหมือนกับเรื่องงานเช่นเดียวกันถ้าวันนี้ไม่ทำอะไรเกินตัวก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่ว่าจะเป็นวิธีการการทำงานนะหรือว่าคอนเนคชั่นต่างๆเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เน้นการอยู่เบื้องหลังทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นจะดีกว่าเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะ
สุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่ดูเหมือนว่าเวลาจะยังไม่เหมาะนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลนะคะเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณพาทรนะคะ15มกราคม2540นะคะเวลาเกิด 11:27 พุธกลางวันบอกว่าตัวเองเหมาะจะเรียนกับเรียนอะไรพุธในดวงสวยที่สุดนะครับพุธก็เขาบอกว่าเป็นเป็ดนะก็หลากหลาย บัญชีนะครับนิเทศอักษรพวกลักษณะพวกการตลาดพวกงานขายเซลล์พวกนี้นะครับรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายก็เน้นพวกนิติเป็นทนายอันนี้เด่นที่สุดนะสำหรับน้องพาทรครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5มิถุนายน2524นะคะเวลาเกิด 11:45 วันศุกร์พื้นดวงค่ะถ้าไปทำงานต่างประเทศจะดีหรือเปล่าแล้วก็หลังวันเกิดชีวิตจะดีไหมคือความจริงในพื้นชะตาก็ต้องบอกว่ามีช่วงเวลานะครับที่อาจจะต้องไปพำนักพักพิงหรือใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นฐานหรือแม้กระทั่งต่างประเทศฉะนั้นก็ถ่ายว่าถ้ามีโอกาสก็ถือว่าดีด้วยนะมรณะเป็นสีในพื้นชะตานะครับหลังวันเกิดไปแล้วชีวิตเป็นอย่างไรก็ยังใกล้เคียงกับช่วงเวลานี้นะครับก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรเยอะหลังวันเกิดให้คุณถวายชุดสังฆทานพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดที่วัด SMS ต่อมาค่ะคุณอาจารีนะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์2523เวลาเกิดค่ะ 11:35 วันเสาร์ทำอะไรก็เหมือนจะสำเร็จแต่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดถามเปลี่ยนชื่อดีไหมของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาคำว่าทำอะไรกรรมะนอกจากจะแปลว่างานก็ยังแปลว่าการกระทำได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะมีสะดุดหรืออาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามรีพีทมากกว่าคนอื่นนะครับและปีจรเนี้ยกรรมะก็เป็นกาลีฉะนั้นตลอดทั้งปีจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยก็ให้ทำใจส่วนหนึ่งในเรื่องของงานนะครับก็หาโอกาสนะถวายของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะถวายพระสงฆ์เปลี่ยนชื่อเป็นถาวรีถาวรีเดี๋ยวต้องดูชื่อเดิมก่อนชื่อเดิมคืออาจารีออ่างสละอาจอจานสละอะลอเรือสละอียยักรันค่ะความจริงอาจารีก็ไม่ได้เสียนะเสือโตไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะเมื่อรวมกันนามสกุลก็เป็นคู่สมพลนะฉะนั้นก็คืออย่างที่ผมเรียนแหละคุณเองอาจจะต้องเผื่อใจว่าเราอาจจะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเดี๋ยวลองดูว่ามีอาชีพอะไรที่เด่นแล้วคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยนะในเรื่องของงานนะครับดวงนี้ฝากแล้วกันนะถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งให้ถูกต้องตามกฎหมายทำพวกของกินสิ่งสวยงามที่มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศนำเข้าส่งออกเอามาขายถ้าอาหารก็จะเป็นลักษณะพวกอาหารต่างชาติสมรูปSMS ต่อมาค่ะแต่ไม่ให้ลงทุนปีนี้นะเพราะเกณฑ์งานมันเสียอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คุณสุชาตินะคะเกิดวันที่5ธันวาคม2512เวลาเกิด 4-5 ทุ่มวันศุกร์นะคะอาชีพที่ถูกชะโลกแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพการทำบุญปีจรนี้ไปบริจาคลงศพนะครับจะเป็นมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งนะหรือว่าในวัดที่มีรับบริจาค ก็ได้นะครับส่วนในแง่ของสุขภาพช่วงอายุย่าง46นี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นชะตาพื้นกำเนิดนะครับฉะนั้นหลักๆเลยนะเสาเนี่ยก็จะเตือนพวกไขข้อท้องไส้นะผิวหนังทางเดินหายใจภูมิแพ้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งพวกสายตาความดันระบบเลือดดวงนี้เป็นอีกหนึ่งดวงนะครับที่ควรจะตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละครั้งทะเบียนรถ8451ค่ะพุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรนะฉะนั้นคู่หลังดีคู่หน้าไม่ผ่านทำอะไรติดขัดมีปัญหาสุขภาพกันเน้นพวกทางเดินหายใจคำพูดเจรจาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณแมวนะคะ12กันยายน2516เวลาเกิดนะคะ10โมงกว่าพุธกลางวันดวงชะตาโดยรวมปีนี้เป็นอย่างไรก็จะเตือนในเรื่องที่เห็นหลักๆนะครับงานทายดีครับแต่เรื่องเงินเนี่ยจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวา
มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพนะครับหรือว่าให้ระวังหลังด้วยเสียเงินเรื่องสุขภาพที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะผมเหมารวมหมดแล้วก็ฝากระวังในเรื่องของคนที่ไม่หวังดีคนที่นินทาเล่นงานรับหลังนะครับความรักความสัมพันธ์โดยรวมถ้ามีคู่เนี่ยถ้ามีคู่ช่วงอายุย่าง42นี้ระวังจืดจางนะอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหมั่นเติมความหวานให้กันบ้างทำบุญเสริมนะครับในช่วงย่าง42นี้ก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระ SMS ต่อมาค่ะคุณอุ้ยนะคะ10เมษายน2515เวลาเกิดตีหนึ่งตรงฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์งานประกันที่ทำดีหรือเปล่าแล้วก็ขายต่างหูแฟชั่นของสวยงามเสริมดีไหมคะก็คุณเป็นคนวันอาทิตย์นะครับเกิด15รุ่นเดียวกับผมก็ไม่น่าจะพลาดอ่ะบอกมาชัดเจนว่าฟ้าสว่างเป็นจันทร์พอเป็นวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยพุธเป็นสีในดวงชะตาและสัมพันธ์ถึงเรือนงานฉะนั้นประกันว่ากันยาวๆครับยืนยันว่าทำได้สิ่งสวยงามไม่เชียร์ไม่เชียร์ให้ทำไม่เชียร์ให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจารุพรนะคะเกิดวันที่22มีนาคม2516เวลาเกิดนะคะ 11:30 นวันพฤหัสบดีจะทำบุญอะไรดีปีนี้ค้าขายอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49ขออภัย43นะครับถ้าจะเตือนเรื่องงานก็จะเป็นห่วงในช่วงย่าง44นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหลักการบูชาในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุช่วงนี้พระศุกร์นะครับพระศุกร์สวยอายุก็ให้เช่าพระปางรำพึงถ้าสะดวกก็หลวงพ่อพุทธรำพึงวัดถนนสุธารามที่อ่างทองถ้าไม่สะดวกก็จากวัดใกล้บ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาและถ้าค้าขายก็ควรที่จะเช่าบูชาหลวงพ่อสดก็ได้นะโยทะจันทะสโรธรรมกายสะกุสโรวะโลคุณาทิโกร่ายยาวจนจบหรือจะบริกรรมคาถาสั้นๆก็ได้สัมมาอารหังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทัศนีนะคะเกิดวันที่15สิงหาคม2535ค่ะเวลาเกิด 18:22 นาทีวันเสาร์การงานนะคะว่าจบบัญชีสมัครทหารจะมีโอกาสได้หรือเปล่าวันเสาร์บัญชีทหารเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับจริงๆของคุณเนี่ยถ้าถามว่าสิ่งที่เรียนเนี่ยมันฉลกไหมก็ไม่ได้ฉลกนะครับไม่ได้ฉลกซะทีเดียวถ้าลงลึกถึงวิชาชีพเฉพาะแล้วถ้าถามว่าสิ่งที่อยากจะเป็นสิ่งที่อยากจะสอบมันเด่นไหมก็ให้ผลใกล้เคียงกันอย่างนี้ดีกว่าผมจะไกด์ในส่วนของกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะครับถ้านะความจริงบัญชีเนี่ยผันตัวเองได้ทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะจะลงสมมุติถ้าเป็น account ในสถาบันการเงินก็ดีนะก็สมรูปมากกว่าพวกงาน corporate พวกแบงก์พวก finance เนี่ยจะได้ทำตรงฟิลหรือไม่ได้ทำตรงฟิลก็ล้วนแล้วแต่จะให้คุณกับพื้นชะตาในเรื่องของงานของคุณมากขึ้นนะทำงานสถาบันการเงินดีกว่าครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะจะดูดวงให้ลูกค่ะเจษฎากรโคชเวชค่ะครับจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคม39เวลา 13:20 นาทีค่ะอยากทราบว่าอาชีพการเงินคู่ครองแล้วก็ทำบุญเสริมดวงค่ะเนี่ยอันนี้ถามเป็นแพ็กเกจเลยนะครับ เด็กคนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาด้านดีคือเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะมีความเชื่อมั่นนะแต่บางทีก็ต้องบอกว่าดื้อรั้นลึกๆเด็กคนนี้นะให้ระวังพยายามแนะนำให้เขาออมเงินนะพยายามแนะนำสอนให้เขาออมเงินคือบางครั้งบางช่วงของชีวิตเนี่ยดูเหมือนจะรู้จักเก็บหอมรอมริบแต่เวลาจ่ายทีเนี่ยหมดเป็นก้อนนะครับฉะนั้นพอถึงวัยเจริญเติบโตทำงานเนี่ยพยายามให้เขาผ่อนพวกที่ทางพวกอสังหาริมทรัพย์ไว้ก็จะดีตอนนี้18ขวบย่าง19นะครับกลุ่มที่เด่นที่สุดเลยนะในดวงที่ควรจะให้เขาเรียนเนี่ยก็พวกบัญชีดีนะครับพวกการตลาดดีทุกวันนี้การตลาดสำคัญมากนะทุกธุรกิจเนี่ยการตลาดนี่นำมาก่อนเกือบทั้งสิ้นในเรื่องของถ้าชอบภาษาก็ให้เรียนนิเทศนะครับขออภัยภาษาให้เรียนอักษรถ้าชอบสื่อสารมวลชนให้เรียนนิเทศอันนี้คือเด่นที่สุดในดวงเขาเลยอ๋อจ้ะ
ขาชอบอะไรเคยได้มีโอกาสพูดคุยหรือสังเกตเขาไหมเขาชอบทหารนะคะอาจารย์โอ้ยไม่เอาไม่ใช่ว่าทหารไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าในดวงเขาเนี่ยเสาเป็นกาลีเว้นแต่ว่าถ้าเขารับได้ว่ารับราชการทหารแล้วมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเขารับได้นะแล้วถ้าเกิดสมมติถ้าทำแล้วอยู่ประจำไม่มีโอกาสโยกย้ายก็จะแป๊กนะคือเหมือนกับว่าใช่เหมือนกับว่าถ้าเขารับราชการทหารเขาต้องแบบไปสู้อ่ะต้องไปแสดงผลงานไปพิสูจน์ตัวเองย้ายเพื่อไปโตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าทำลักษณะอย่างนี้ได้จึงจะสมรูปแต่ถามว่าเด่นไหมก็ไม่ได้เด่นเว้นแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรให้มันลึกลงไปสมมตินะถ้าชอบทหารจริงๆก็พอรับราชการทหารก็จะมีหลายหมวดให้เลือกนะก็เป็นลักษณะพวกทหารสื่อสารอันเนี้ยโอเคพอจะอนุโลมอ๋อค่ะสื่อสารนะคะครับก็ตอนนี้ก็ไปเรียนอยู่อะค่ะเรียนทหารแล้วฮะใช่ค่ะเข้าไปแล้วถ้างั้นก็เนี่ยให้เลือกหมวดในเรื่องของทหารสื่อสารอ๋อค่ะแล้วจะดีเป็นพวกช่างเหรอคะอาจารย์ทหารช่างใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะพวกงานซ่อมบำรุงพวกนี้ก็พอใช้ได้พอใช้ได้แต่อย่างที่ผมเรียนนะถ้าวันนึงมีโอกาสได้ย้ายเพื่อแสดงผลงานหรือฝีมืออย่ากลัวให้ย้ายคือถ้าเรียนแล้วยังไงก็ต้องเรียนก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับค่ะค่ะจ้ะแล้วทำบุญเสริมดวงค่ะอาจารย์ของน้องเขาเนี่ยก็พยายามทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะสัตว์ประเภทต่างๆสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กได้หมดสุนัขแมวจรจัดถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยช้างอะไรพวกนี้ก็ว่ากันอ๋อค่ะจ้ะคือบอกแล้วค่ะอาจารย์แต่ของเขาเนี่ยจะได้คู่ที่เด่นในเรื่องของการศึกษานะสติปัญญาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ทีเดียวจะได้คู่ที่ถูกใจแต่เวลาอยู่ด้วยกันจะทะเลาะกันบ่อยหน่อยนะให้ประคับประคองหน่อยแต่โดยรวมถือว่าดีครับอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณชุติการเกิดวันที่11ธันวาคมค่ะ2537เวลาเกิด 4:59 นาทีไม่ได้บอกวันเนาะถามเรื่องการงานแล้วก็โชคลาภรวมถึงการเงินค่ะตรงกับวันอาทิตย์นะครับเน้นการทำงานเป็นทีมนะครับหาคนเป็นแบ็คคน อุปถัมภ์นะปีนี้มีโอกาสที่จะได้รับการหยิบยื่นสิ่งดีๆแต่การเสี่ยงโชคโดยตรงนั้นไม่เด่นสภาพคล่องเป็นอย่างไรการเงินวางแผนให้ดีนะโดยเฉพาะช่วงปลายปีไปแล้ว2ปีเต็มๆจะมีปัญหาฉะนั้นทำช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดนะครับเลขบ้านนะคะ134ค่ะ3เก่งทำ4เก่งคิดเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนันทานะคะ31มกราคม2527เวลาเกิด 18:02 นาทีวันอังคารนะบ้านอยู่ในหมู่บ้านจะเปิดร้านทำเล็บจะดีหรือเปล่าส่วนอาชีพหลักเป็นแอร์ค่ะเกิดวันอังคารชีพจรลงเท้าในแง่ของงานบริการเนี่ยสมรูปอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นงานปิดทองหลังพระงานอยู่เบื้องหลังนะแต่ถ้าถามว่าถ้าทำเกี่ยวข้ออันนี้แสดงว่าแฟนประจำของคุณเนี่ยในแง่ของสถานที่ตั้งไม่ใช่ประเด็นสำคัญในเรื่องของการทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามก็ถ้าคาดหวังเป็นแค่อาชีพเสริมพอได้นะคืออุตสาหะในความหมายหนึ่งถ้าคุณมีงานประจำผมกลัวคือคำว่าอุตสาหะคุณต้องใส่เอฟฟอร์ตคุณต้องมีเวลาถึงจะทำได้สำเร็จฉะนั้นลองชั่งน้ำหนักก่อนคุณมีเวลาพอหรือไม่อันที่หนึ่งถึงคุณจะจ้างลูกจ้างก็เถอะคุณก็ต้องลงมากำกับดูแลอันที่สองคำว่าอุตสาหะก็หมายถึงจะต้องคลุกอยู่กับมันต้องหาโอกาสพัฒนาตามเทรนด์ใหม่ๆพวกเนี้ยนะถ้าการบ้านเป็นแบบนี้ถ้าคุณสางได้ก็ทำได้แต่อย่าคาดหวังเป็นแค่ลักษณะของอาชีพเสริมนะครับ SMS ต่อมาค่ะหิ้วของมาขายดีกว่าผมว่าง่ายกว่าเลขบ้าน20ค่ะกล้าคิดอันนี้คือด้านดีแต่บางครั้งอาจจะต่างจากขนบใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0ครับเบอร์โทรศัพท์61ค่ะ61เป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ SMS ต่อมาค่ะคุณอนิวัฒน์นะคะเกิดวันที่5พฤษภาคม2542เวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีพุธกลางวันภาพรวมดวงชะตาเป็นยังไงคะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับระวังมีปัญหาเรื่องคนนะครับเพื่อนฝูงพี่น้องหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่แต่งานมีโอกาสที่จะสถานะดีขึ้นนะถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับการทำบุญเสริมช่วง
กลางปีนี้อย่าลืมนะไปถวายหลอดไฟหรือว่าถวายเทียนพรรษาซะส่วนความรักความสัมพันธ์อันนี้คือสิ่งเดียวที่เป็นห่วงที่สุดการีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองอยู่กันยังมีระยะห่างถ้ายังโสดไม่ต้องรีบร้อนอยู่คนเดียวไปก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณณัชนกนะคะเลขบ้าน15ค่ะกำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรดีทะเบียนรถ1238เกี่ยวข้องกับราหูทั้งหมดนะครับคู่หลังก็เป็นคู่ธาตุลมอังคารราหูก็โป้งป้างหน่อยกำลังพระราหูก็คือในเรื่องของอารมณ์ก็ได้ความมัวเมาลุ่มหลงก็ได้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะ12และ8ส่วนเบอร์โทรศัพท์30ค่ะเปลี่ยนเถอะครับแม้ด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้านะแต่ระวังความพลิกผันและก็อุบัติเหตุขยับเป็น36สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกรณิศรนะคะเกิดวันที่18พฤศจิกายน2519เวลาเกิดค่ะ 18:15 วันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรกรุงเทพกรุงเทพมหานครเป็นคนลัคนาราศีพฤษภช่วงนี้เสาร์ก็เล็งดวงชะตาอยู่แล้วก็จะอยู่อีกประมาณ2ปีเนี่ยนะเสาร์เล็งลัคก็ฝากระวังทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันจะยืดเยื้อเรื้อรังนะครับและปีนี้การเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์นะอย่าใช้วิธีการนี้แก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินนะครับของคุณปีนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัว SMS ต่อมาค่ะคุณสมนะคะเกิดวันที่17ตุลาคม2527 20:00 วันพฤหัสบดีบอกว่าอยากประสบความสำเร็จมีเลขทะเบียนมา3คันเลยเดี๋ยวนะจ๊ะก็วันเดือนปีเกิดผิดนะถึงคุณจะไม่ได้ถามมานะก็ไปเช็คนะครับเพราะปฏิทินเนี่ยตรงกับวันพุธกลางคืนนะ17เดือนตุลา27ครับส่วนทะเบียนคันแรก8780 8780เนี่ยโทษทุกเสามัวเมาราหูนะครับแล้วก็ให้ระวังสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตความพลิกผันด้วยอันนี้ใช้นะพระพุทธมนต์แปะทั้ง4เลขเลยฮะ8243ค่ะ4เก่งคิด3เก่งทำนะคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแต่82ราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังการถูกแย่งรักแล้วก็ชีวิตมันเดินไม่สุดอันนี้แปะที่เลข8 986ค่ะความมัวเมาลุ่มหลงนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกิเลสตัณหากามอารมณ์ได้นะครับอันนี้แปะที่เลข8เช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพงษ์เชษฐ์นะคะเกิดวันที่25มกราคม2511เวลาเกิด 17:54 ครับถามเรื่องงานกับความรักค่ะปีนี้ทายดีทั้ง2เรื่องนะครับคือในเรื่องของความรักถ้าโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจในเรื่องของงานก็มีโอกาสเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำแต่วงเล็บกรณีถ้ามีคู่แล้วเนี่ยประคับประคองหน่อยจ้ะเล็กบ้านมีทับตรงกลางเป็น85ทับข้างหลังเป็นทับ1ผมว่าน่าจะทับ1นั่นแหละนะชื่อเสียงทางอาทิตย์แต่บางครั้งอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของหน้าตาเกียรติยศชื่อเสียงให้มากจนเกินไป SMS ต่อมาค่ะคุณสรัญญา15ธันวาคม2525นะคะเวลาเกิด 9:30 วันเสาร์ถามสุขภาพถามโชคลาภการเงินแล้วก็เมื่อไหร่จะได้ยกบ้านคืออย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยอันนี้คือข้อดีของการส่งข้อมูลมาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะการระบุวันที่เกิดคืออาทิตย์ถึงเสาร์15ธันวาคม25เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพุธนะฉะนั้นตรวจสอบอีกครั้งนึงแต่ถ้าเกิดข้อมูลเกิดตรง15ธันวาคมจริงๆปีนี้มีเกณฑ์ได้ยกบ้านแต่เบื้องต้นไปเช็คก่อนว่าเกิดวันไหนกันแน่นะครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์มาคุณสันติชัย45กับ75ขาดอีก3ตัวโทรไปหาได้แล้วนะครับ45เนี่ยวางแผนเก่งเชี่ยวชาญทางโลกพุทธศีลบริสุทธิ์พระฤหัสเก่งทั้งทางโลกทางธรรมใช้เบอร์นี้เป็นหลักครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสำหรับในช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวของดวงชะตาว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักเองก็ตามก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ